ของดีเมืองบาดาลส่งตรงจากนาคนครมิติใหม่พญานาคกล้ามแน่นแฟนละครแห่กรีดของดีเมืองบาดาลส่งตรงจากนาคนครจากละครเรื่องฮิตสร้อยนาคีมิติใหม่พญานาคกล้ามแน่นแฟนละครแห่กรีดนึกว่าหลุดมาจากสวรรค์จากละครฮิตสร้อยนาคีละครดราม่าแฟนตาซีแห่งปีทางช่อง 7 HDนำแสดงโดยนางเอกคนสวยมากฝีมือนาวทิสานาถสอนศึกรับบทเป็นทาวดีนางพญานาคีผู้ยึดมั่นในความรักประชันบทบาทกับพระนางรุ่นใหม่บลิววรพลจินตโกศลการ์ตูนณัฐชาบุญปองและนักแสดงหน้าใหม่เชอร์ลีนสตาฟฟี่ล่าสุดกลายเป็นไวรัลทันทีเมื่อมีการปล่อยภาพเด็ดจากละครสร้อยนาคีเปิด THOTOSET หนุ่มหล่องานดีส่งตรงจากนาคนครในละครสร้อยนาคีบอกเลยว่าปังมากทั้งงานหน้างานหุ่นและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับทรงผมย้อนยุคที่เข้ากันดีสุดๆภาพประกอบเรียกว่ายกทัพนักแสดงหน้าตาดีหุ่นหล่อล่ำมาเสิร์ฟให้แฟนละครกันเลยทีเดียวอาทิดอม เหตระกูลจอร์จ ฐปนัทด้านแฟนละครและชาวเน็ตกดถูกใจกดแชร์แถมคอมเมนต์นึกว่าหลุดมาจากสวรรค์งานดีมากเห็นกล้ามแต่ละคนใจละลายไปกับทะเลเลยค่ะหล่อค่ะภาพประกอบขนาดภาพบางส่วนยังปังขนาดนี้งานนี้แฟนละครพลาดไม่ได้แล้วแถม CG บอกเลยว่าทุ่มทุนมากใครที่เป็นสายละครอย่าลืมไปติดตามเรื่องราวความเข้มข้นของสร้อยนาคีทางช่อง 7 HDโกตีน้ำตาไหลแจงตัดพ้อคนเอาแต่ได้ขอเวลาหมอวิวาขายของให้กวางหมดที่มาชีวิตกับคำว่าข้อโกตีน้ำตาไหลแจงปมตัดพ้อคนรอบข้างเอาแต่ได้รอเวลาเหมาะสมวิวาทุกวันนี้ขายของให้กวางเก็บเงินหมดตัวเองเก็บเงินไม่เก่งเรียกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งหลังมีภาพตัวอย่างโกตีอารามบอยน้ำตาร่วงในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8จากที่เคยมีข่าวว่าเจ้าตัวโพสต์เศร้าดราม่าตัดพ้อชีวิตผ่านทางโซเชียลงานนี้เจ้าตัวเลยขอออกมาเคลียร์ที่แรกที่เดียวผ่านรายการและออกมาโต้ทุกความสงสัยในสังคมถึงประเด็นน้อยใจคนรอบข้างที่เอาแต่ได้วี่แววไร้งานแต่งกับแฟนสาวและประเด็นเจาะลึกอีกมากมายที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนหน้านี้เห็นโกตีตัดพ้ออะไรในโซเชียลเล่าหน่อยสิจริงๆต้องขอบคุณทุกคนมากๆคนที่รักหนูหลายๆคนก็ส่งข้อความเข้ามาสอบถามและเป็นห่วงจริงๆแล้วการที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวมันก็เก็บอะไรมาเยอะมากมายหนูเคยบอกเสมอว่าถ้าใครเป็นคนที่แบกภาระครอบครัวทั้งหมดดูแลคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นลูกน้องญาติส่วนใหญ่เวลาทุกคนมีปัญหาทุกอย่างมันก็ถาโถมเข้ามาจนบางครั้งเราทำงานเราไม่ใช่พระเจ้าที่สามารถเนรมิตชีวิตคนว่าคุณต้องมีความสุขคุณต้องรวยคุณต้องเป็นคนดีคุณต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเราไม่ใช่พระเจ้าที่เราไปกำหนดชีวิตใครได้แต่สุดท้ายแล้วปัญหามันก็เข้ามาโดยที่ไม่เคยมีใครถามโก้เลยตอนกลับบ้านมาว่าเหนื่อยไหมหนูต้องคอยดูแลตัวเองหนูต้องคอยซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาโดยที่โอเคหนูเข้าใจออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ 12-13 ปีเดินทางมาจนถึงอายุ 43 ปีด้วยตัวเองแต่หนูก็อยากได้ความรักและความอบอุ่นดูแลเอาใจใส่กับคนรอบข้างหนูไม่อยากเป็นซูเปอร์แมนสำหรับเขาอย่างเดียวคนที่เป็นซูเปอร์แมนคนนี้มันก็ต้องการคำเล็กๆน้อยๆว่าเหนื่อยไหมหนูจะได้ยินคำพูดนี้จากแม่หนูแค่คนเดียวกลับบ้านมาแม่จะถามหนูว่าเหนื่อยไหมอาจารย์เชื่อไหมต่อให้หนูจะเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด หนูก็จะตอบแม่ว่าไม่เหนื่อยแม่หายแล้วมีแม่คนเดียวที่ถามว่าหนูเหนื่อยไหมหรือเราไม่คาดหวังเองว่าเขาจะต้องมาทำดีกับเราก่อนหน้านี้หนูไม่เคยคาดหวังไงในเมื่อเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังถูกไหมแต่ประเด็นในสิ่งที่ไม่คาดหวังบางทีคุณก็ทำให้ผมบ้างไหมหนูทำให้ทุกคนคาดหวังกับตัวหนูว่าหนูจะต้องทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นประสบความสำเร็จแต่หนูไม่เคยคาดหวังกับคนรอบข้างเลยแค่ถามว่าเหนื่อยไหมหรือน้ำเย็นๆสักแก้วเราก็ชื่นใจแล้วเราเป็นห่วงทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่เคยคิดว่าเราก็ต้องการเหมือนกันตอนปีใหม่หนูเกิดวันที่31 ธันวาคมทุกคนมีหน้าที่ต้องไปทำลูกน้องบางคนป้าเสียกลับไปบ้านบางคนบวชคนนั้นไปเที่ยวหนูอยู่สวนคนเดียว3 วัน 2 คืนกับหมา1 ตัวชื่อโกโก้หนูได้คิดทบทวนอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเองมากมายหนูต้องหาข้าวกินเองแต่โชคดีหนูเลี้ยงไข่ไก่หนูต้องหลับทำงานต้องรดน้ำทำทุกอย่างเกี่ยวกับสวนพอมาเจออะไรบ่อยๆแบบนี้เรามีความหมายกับเขาตอนที่เรามีประโยชน์เท่านั้นเหรอบางทีมันก็น้อยใจแหละก็เลยตัดพ้อลงไปในโซเชียลแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับตอนนั้นก็เลยต้องถ่ายรูปกับหมาใช่ไหมก็มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาในครูช่วงนั้นก็มีข่าวอีกว่าพิธีกรชายจะลาออกจากวงการคนเลยมองว่าเป็นโกะหรือเปล่าอาจารย์หรือหนูหัวเราะไม่ใช่ครับอาจารย์บางทีเธอโพสต์เพราะเธอเศร้าบางทีน้ำตาไหลมันเสียภาพของความเป็นตลกคนเป็นตลกมันจะมีน้ำตาไหลออกมาให้คนจดจำไม่ได้เธอคิดอย่างไรตลกก็ร้องไห้เป็นครับตลกก็มีก้อนเนื้อที่เรียกว่าหัวใจทุกคนใช่ไหมต่อให้เป็นเพศไหนก็แล้วแต่ก็มีหัวใจอย่างอาจารย์เคยเสียใจไหมก็เคยเพราะฉะนั้นอาจารย์เคยร้องไห้ไหมก็เคยเราเป็นผู้นำครอบครัวเราจะร้องไห้ได้อย่างไรปรัชนีที่หนูร้องไห้หนูร้องไห้ในเพจที่หนูตั้งขึ้นมาชื่อสวนสนุกแคคตัสครับเป็นโลกใบหนึ่งที่หนูสร้างขึ้นมาแล้วทุกคนจะเห็นหนูทุกอย่างในนี้มีคนบอกว่าที่โกได้รางวัลประกวดแคคตัสเพราะไปสิงบนกรรมการไม่จริงเอาตรงรางวัลเนี่ยเอาเต็มที่เลยที่หนูได้รางวัลมาแพงสุดรางวัลที่1คือ 10,000 คนที่เลี้ยงแคคตัสยิมโนคาไลเซียมไม่ได้ต้องการเงินรางวัลแต่ต้องการเกียรติยศเพื่อการันตีบ่งบอกว่าคนนั้นเขามีไม้ที่สวยเขาดูแลเลี้ยงเอาใจใส่คือการประกวดไม้มันไม่ได้เอาต้นไหนไปก็ได้ทุกคนมีวุฒิภาวะในวงการแคคตัสมาและบางสิ่งบางอย่างมันการันตีได้ว่ามันไม่ได้เป็นไม้ของโกติถึงได้รางวัลเรื่องสมรสเลื่อนแล้วเลื่อนอีกยังมีอยู่ไหมคะมีครับแต่ว่าเมื่อไรนั้นจะบอกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่วางแพลนเอาไว้มันก็เกิดโควิดพอดีครับอาจารย์พอระลอกแรกไปเสร็จปุ๊บก็พูดเสร็จระลอก2มาอีกแล้วระยะเวลาตั้งแต่โควิดมาตอนนี้จะ4 ปีแล้วครับอาจารย์ตกลงเรายังจะต้องจัดพิธีแต่งไหมคะก็มีแหละแต่ถึงวันที่สมควรแต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาไม่ได้อยู่ด้วยกันครับอาจารย์เขาก็อยู่บ้านของเขาหนูก็อยู่ที่สวนมา4 ปีแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับอย่างไรก็จะแต่งงานกับคนนี้แน่นอนก็คนเดียวนะครับจะให้แต่งกับใครครับอาจารย์เขาไปนับกันในเพจ8 เดือนแล้วนะไม่มีรูปคู่ไม่เลิกกันใช่ไหมไม่เลิกครับเราบอกรักกันทุกวันเลยเรามีเวลาให้เขาเหรอทำงานทุกวันถามว่ามีเวลาให้น้องกวางไหมน้องกวางเขาก็เป็นแอดมินคือต้องบอกก่อนว่าสวนสนุกแคคตัสเป็นอย่างเดียวเลยที่ทำให้เรา2 คนอยู่รวมกันได้เขาเป็นแอดมินเขาเป็นคนตอบหลังบ้านเขาเป็นคนสรุปทุกอย่างเราเป็นคนขายและที่สำคัญส่วนนี้หนูทำมาก็ทำมาร่วมกับเขาแล้วมันเพื่ออนาคตของเรา2 คนทุกวันนี้ขายของผมไม่ได้เก็บนะได้ข่าวว่าน้องกวางเก็บหมดเลยใช่ไหมเขาให้เงินใช้เดือนละ 30,000 ให้เขาเก็บดีแล้วมีเยอะก็ใช้เยอะหนูเป็นคนเก็บเงินไม่เป็นเก็บเงินไม่เก่งยิ่งคนรอบข้างบอกเลยถ้าหนูเก็บเงินนะหนูเป็นคนที่สงสารเดี๋ยวนั้นนี้คอยช่วยเหลือตลอดเวลาหนุ่มโกติก็ยังเปิดใจเล่าที่มาของชีวิตกับคำว่าพ่อผ่านเรื่องราวของลูกบุญธรรมของตัวเองแต่จะเป็นอย่างไรแฟนๆสามารถติดตามได้ที่รายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ทางช่อง 8 กดเลข 27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง 8 เท่านั้น